สดๆร้อนๆเลยนะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการท่องล่ากับลาเนสทางช่องท่องล่ากับลาเนสและ108แชร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นเลยหยอกอยู่ที่อ่างเก็บน้ำพลานเสือตอนล่างนะครับหรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อเขื่อนนนสูงนะเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่บ้านนนสูงนะครับตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอนาจันอำเภอน้ำยืนสิจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่จุดเช็คอินนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรามาในเวลา3:30 น.นะครับก็เมื่อสักครู่ไปถามแม่ค้ามาแล้วว่าเขาเปิดไฟแบบนี้ทั้งคืนหรือเปล่านะครับได้คำตอบว่าไม่นะฮะเขาเปิดถึง4:00 น.เท่านั้นนะครับหมายถึงไฟถนนและไฟแสงสีไฟที่มันใช้ไฟฟ้าเนี่ยยกเว้นฝั่งโน้นดวงนี้มันจะเป็นโซลาร์เซลล์เขาก็จะเปิดไปทางคืนนะครับพอให้แบบว่าเป็นแสงสว่างให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง ที่นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับมีหาดทรายเทียมที่แบบว่าสามารถมาทำกิจกรรมนั่นนี่ได้นะอย่างเช่นกีฬาชายหาดต่างๆวอลเลย์บอลชายหาดฟุตบอลชายหาดอะไรเงี้ยครับรวมทั้งกิจกรรมแคมปิ้งอย่างที่เราถ่ายให้เห็นเมื่อสักครู่แต่ว่าเราจะไม่ถ่ายชัดไปกว่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นการแบบละเมิดข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะพาเดินไปที่อีกจุดหนึ่งที่คิดว่าเขาน่าจะดันให้แบบว่าคนไปนั่งกันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาเอาไฟแสงสีมาติดนะครับซูมให้ดูก่อนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเดินไปถึงนั่นแหละหาดทรายเทียมก็มีการเอาทรายมาเติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังเห็นรอยรถไถอ่ะมันเรียกว่ารถอะไรวะนั่นแหละรถรอยคราดอ่ะบ้านมันน่าจะเป็นคราดปะไม่รู้เหมือนกันคราดหรือคาดอ่ะประมาณนี้นะครับยังเห็นรอยอยู่เลยเห็นปะแสดงว่าเพิ่งรีโนเวทไปได้ไม่นานนะแล้วก็ มีห้องน้ำเนาะแล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นศาลาแบบอเนกประสงค์เอาไว้หลบฝนรู้เลยสำหรับเรานะเราจะใช้หลบฝนสมมติว่ามากลางโต๊ะแคมปิ้งแล้วฝนตกเราก็จะมาหลบในนี้นะครับก็น่าจะหลบได้ครบอยู่นะแล้วมันก็จะมีโต๊ะวางไว้ให้ก็น่าจะให้มาใช้ประโยชน์ได้ฟรีมั้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาให้เข้าฟรีนะครับแต่ว่าก็น่าจะอาศัยว่านักท่องเที่ยวมาซื้ออาหารกินเนาะแล้วแม่ค้าขายอาหารก็จ่ายค่าบำรุงค่าเช่าให้กับทาง อบต. อะไรเงี้ยนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็คือนะที่นี้ก็คืออบต. องค์การบริหารส่วนตำบลดงประดิษฐ์นะเขายังเป็นอบต. อยู่เนาะแล้วก็มีร้านค้านะครับซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็ทยอยปิดจนถึงเวลา4:00 น.นะครับโอเคก็วันนี้คุ้มค่าน้ำมันกับค่าเวลาแล้วก็ค่าความเสี่ยงนะครับที่ออกนอกพื้นที่ในยามวิกาลแบบนี้เนาะมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศอะไรให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับการมาแฮงเอาท์นะถ้าเบื่อ อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ก็มาที่นี่กันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์แคร์ซับครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเหนื่อยหอบเพราะว่าเดินแล้วก็เพิ่งถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งจบไปที่นี่แหละนะแต่ว่าเป็นว่าในเรื่องของการรีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับจะเป็นอะไรก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะเป็นคอนเทนต์เดียวกันคอนเทนต์จะพวกเดียวกันไปดูในช่องนี้